รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Seat นะฮะรายการที่จีที่สุดในเรื่องของภาพยนตร์เจอกันทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้ครับเวลาเดิมเลย 6:30 ถึง 1:00 ตรงทางช่องGMM25 นะครับอยู่กับผมคนเดิมก๊าซสิบการครับและตลอดเดือนสิงหาแบบนี้นะฮะพิธีกรรับเชิญที่จะมาอยู่คู่กับผมก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มหล่อคนนี้ดีเจโจ๊กจาก94 FM ครับก๊าซสิบการคนเดิมผมดีเจโจ๊กคนเดิมเหมือนกันครับผมวันนี้ก็ยังมาคู่เป็นคู่หูของก๊าซสิบการอยู่นะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องหนังเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงโรงหนังไม่รู้จะเลือกอะไรไงแล้วแบบบางทีเข้าไปแบบผิดๆถูกๆและเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ครับที่เก้าอี้โรงหนัง2ตัวนี้เนี่ยจะย้ายไปตามสถานที่ต่างๆให้เหมาะสมกับไฮไลท์หนังประจำสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่ในบรรยากาศสีสันแบบนี้เพราะว่าไฮไลท์หนังประจำสัปดาห์เนี่ยคือหนังจากพิกซาร์เป็นแอนิเมชันถูกต้องไหมใช่นะฮะสัปดาห์นี้ครับไฮไลท์ก็คือภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่าInside Out นั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นหนังเรื่องล่าสุดจากบ้านพิกซาต้องบอกว่าในวงการแอนิเมชันเนี่ยถ้าเป็นสตูดิโอที่เจ๋งจริงๆนะมีอยู่2สตูดิโอคือฝั่งของเอเชียก็คือจิบลิอันนี้โอ้โหทุกคนรู้จักกันดีส่วนฝั่งของฮอลลีวูดเนี่ยก็คือพิกซานี่แหละที่ไม่ว่าจะปล่อยเรื่องไหนออกมาคนก็ชื่นชอบแล้วก็โอ้โหทำเงินด้วยนะฮะไล่มาตั้งแต่ยุค ของ Toy Story 3ภาคอย่างนี้ Bug Life นะฮะ Ratatouille The Incredible Wall-E Up Finding Nemo Brave Monster Inc Monster University เรียกว่าไล่ครบหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยคือดีไม่ดีมันแบบว่าได้ทุกสายเลยด้วยนะทำเงินด้วยได้รางวัลด้วยเพราะอย่าง Brave งี้ก็ได้รางวัลอะไรเงี้ยนะเออคือมันดีอ่ะคนดูแล้วก็ชอบแล้วถามถึง Inside Out บ้างแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับก็สิบกันต้องบอกว่า Inside Out นะครับเป็นหนังที่พล็อตล้ำมากเพราะว่ามันจะพาเราเข้าไปในหัวสมองของมนุษย์โหจริงเหรอแล้วมันแบบมันจะเหมาะกับเด็กป่ะคือมันน่าจะแบบขนลุกอีกอะไรเงี้ยมันดูเรื่องสมองใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชันเนี่ยนะฮะมันก็เลยถูกมีการดีไซน์หัวสมองแบบใหม่ให้มันดูเป็นสีสันสดใสแบบนี้และตัวละครคาแรคเตอร์ในหนังที่เดินเรื่องเนี่ยครับก็จะเป็นตัวอารมณ์ต่างๆมี5ตัวด้วยกันก็จะมี joy sadness disgust anger แล้วก็ fear ซึ่งอยู่ในหัวสมองของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าไลรี่อายุ17ขวบซึ่งเธอเนี่ยต้องเจอปัญหามากมายเพราะว่าต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่เมืองใหม่พร้อมกับพ่อก็เลยต้องปรับตัวใหม่สังคมใหม่โรงเรียนแห่งใหม่ก็จะเป็นตัวละครเนี่ย5ตัวเนี่ยอยู่ในสมองคอยแบบคอนโทรลเหมือนก็คิดว่าเฮ้ยจะต้องแก้ปัญหายังไงจะต้องอะไรยังไงบ้างก็คือคล้ายๆในหัวสมองเราจริงๆอ่ะนะแต่นี่มันทำให้มันแบบว่าสนุกสนานเป็นสีสันหน่อยแต่ในความเป็นจริงในสมองเรามันไม่ได้มีแค่เสียใจดีใจแค่นั้นนี่มันยังมีแบบอะไรแตกแขนงออกไปอีกมีแค่5ตัวต้องบอกว่าตอนแรกครับทางพิกซาเนี่ยนะมีการดีไซน์ตัวละครที่เป็นอารมณ์ต่างๆนะ27ตัวด้วยกันแต่โชคนึกดูถ้าเรามีตัวละครหลักในหนังถึง27ตัวใครจะไปจำหมดเกมออฟโธรนเราจำไม่หมดเลยไปกันโอ้ยวุ่นวายเขาก็เลยเลือกมาเหลือแค่5ตัวเท่านั้นครับตัดตัวละครบางอย่างที่อาจจะสำคัญแต่ต้องตัดไปเช่นเซอร์ไพรส์พรายทรัสอะไรประมาณนี้เหลือแค่5ตัวที่บอกไปตอนแรกครับผมอย่างนึงที่ก็สิบการพูดมาก็คือเรื่องราวของสีสันใช่ไหมในหัวมันไม่ได้แบบทำให้อีเหมือนของจริงอ่ะมันต้องทำแบบมีโปรดักชันดีไซน์ดิทางนี้ใช่ไหมบุคคลสำคัญในหนังเรื่องนี้ที่ต้องเรียกว่ามอบโล่ให้เลยนะฮะก็คือราฟเอ็กเกิลตันนั่นเองเขาทำหน้าที่เป็นโปรดักชันดีไซน์หนังเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ทำงานกับโปรเจกต์นี้ปี2ปี3ปีนะจ๊ะ5ปีครึ่งด้วยกันทำหนังเรื่องนึงพรีโปรดักชัน5ปีกว่าเลยถูกต้องถ้าถามถึงตัวผู้กำกับบ้างเป็นใครเป็นคนที่แบบว่าเคยทำงานกับทางพิกซ่ามาอยู่แล้วไหมใช่ก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับพิกซ่าครับชื่อว่าพีด็อกเตอร์เขาเคยกำกับหนังเรื่อง Monster Inc โอ้โหอันนี้ก็จะโอ้ตลกนำมาเลยตลกนำกำกับอัพอันนี้ก็ดราม่าเรียกว่า15นาทีแรกเนี่ยน้ำตานองในโรงภาพยนตร์เลยนะฮะ Inside Out ก็เลยเป็นการรวมเอาทั้งส่วนของตลกและดราม่ามารวมกันในหนังเรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์กับผู้กำกับคนนี้ด้วยที่เคยทำมาทั้ง2อย่างแล้วก็สักเซสทั้งคู
นี่แค่เกริ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของ Inside Out เพิ่มเติมกันอีกครับแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามข่าวสารที่ถูกรีทวีตมากที่สุด5อันดับทั่วโลกก่อนดีกว่านะครับในช่วงนี้เลยกับ Top 5 Retweetอัปเดตข่าวร้อนจากฮอลลีวูดที่ถูกแชร์มากที่สุดในรอบสัปดาห์กับช่วงนี้ Top 5 Retweet เริ่มต้นด้วยอันดับที่5กับข่าวของภาพยนตร์ By the Sea หนังใหม่ล่าสุดของ Angelina Jolie ที่เธอขอนั่งเก้าอี้กำกับเองอีกครั้งโดยให้สามี Brad Pitt มาแสดงนำประกบกับเธอเองโดยล่าสุดหนังได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วและจะเข้าฉายไทย27พฤศจิกายนปีนี้โดยข่าวนี้ถูกรีทวีตจาก @Variety ไป138ครั้งอันดับที่4เป็นข่าวของภาพยนตร์ Resident Evil The Final Chapterหนังภาคจบของแฟรนไชส์ผีชีวะที่ล่าสุดอัปเดตว่าอาลีลาเธอร์หนึ่งในนักแสดงจากภาคก่อนๆจะกลับมารับบทแคลร์อีกครั้งโดยหนังจะเข้าฉายมกราคมปี2017เลยโดยข่าวนี้ถูกรีทวีตจาก @superherofeed ไปถึง152ครั้งอันดับที่3เป็นข่าวของภาพยนตร์เรื่อง Passengers หนังอวกาศฟอร์มยักษ์ของเจนิเฟอร์ลอเรนซ์และคริสแพทที่ล่าสุดทาง Sony Pictures Studio ต้นสังกัดออกมาเผยแล้วว่าหนังจะเข้าฉายในวันที่21ธันวาคมปีหน้าเข้าช่วงหนังล่ารางวัลพอดิบพอดีโดยข่าวนี้ถูกรีทวีตจากAdverity ไปถึง226ครั้งอันดับที่2เป็นข่าวของพระเอกหนุ่มโคลินฟาเรลที่ล่าสุดมีรายงานว่าเขาจะรับบทเป็นพ่อมดใน Fantastic Beasts and Where to Find Them หนังภาคแยกของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะเริ่มถ่ายทำช่วงฤดูหนาวนี้โดยเข้าฉายปลายปีหน้าโดยข่าวนี้ถูกรีทวีตจาก @THR ไปถึง303ครั้งและแน่นอนครับข่าวอันดับ1ของสัปดาห์ที่ผ่านมาคือข่าวของภาพยนตร์ Bad Boys หนังแอคชั่นสุดฮิตเมื่อ20ปีก่อนที่ล่าสุดทาง Sony Pictures ออกมาประกาศสร้างภาค3และ4อย่างเป็นทางการแล้วและวางคิวฉายไว้คร่าวๆช่วงปี2017และ2019ซึ่งงานนี้อาจจะได้วิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์กลับมารับบทนำเหมือนเดิมโดยข่าวนี้ถูกรีทวีตไปจาก Twitter @superherofeed ไปสูงถึง 1,018 ครั้งและนี่คือ5อันดับข่าวภาพยนตร์ที่ถูกแชร์บนโลกโซเชียลมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์หน้ากลับมาอัปเดตข่าวหนังกันได้ใหม่ใน Top 5 Retweetอัปเดตกันไปแล้วนะครับกับ5ข่าวที่ถูกแชร์มากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับ Top 5 Retweet นะครับครับเบรกหน้าโจครับเรายังมีไฮไลท์เด็ดๆเกี่ยวกับ Inside Out มาแล้วอีกเพียบรวมไปถึงมีหนังเรื่องอื่นที่เข้าสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันสักครู่เดียวในรายการ Movie Seatก็มาอยู่ด้วยกันต่อครับกับรายการ Movie Seat รายการที่จี๊ดที่สุดในเรื่องของหนังนะครับกับพวกเรา2คน DJ โจ๊กแล้วก็ก็อตสิบกันครับผมนอกจาก Inside Out นะครับหนังไฮไลท์ที่เราแนะนำกันไปแล้วในเบรกก่อนหน้านี้สัปดาห์นี้มีหนังน่าดูอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสายลับที่รีเมคมาจากหนังดังในยุค60ด้วยนะฮะโอ้โหหลายเรื่องเลยทีเดียวเอาอย่างงี้ดีกว่าหลายๆเรื่องที่เราพูดถึงกันเนี่ยจะร้อนแรงกันขนาดไหนเดี๋ยวให้ก็อตสิบกันให้คะแนนกันเลยครับกับช่วงนี้เลยหนังร้อนโปรดตาดหนังร้องประกอบแตกสัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นกันด้วยภาพยนตร์ที่เป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์อย่าง Inside Out นั่นเองนะฮะได้เล่าไปแล้วว่านี่คือผลงานล่าสุดของค่าย Pixar ที่เล่าเรื่องราวพาเข้าไปในหัวสมองของนางเอกนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครเป็นความรู้สึกต่างๆ มี Joy Sadness Anger Fear Disgust 5ตัวด้วยกันครับผมส่วนหนังเรื่องนี้เนี่ย Inside Out เมืองนอกฉายแล้วก่อนบ้านเราเป็นไงบ้างเรื่องของรายได้เริ่มจากรายได้ก่อนต้องบอกว่าล่าสุดฮะ Inside Out เฉพาะที่อเมริกานะทำรายได้ทะลุหลัก300ล้านเหรียญไปแล้วมันก็เยอะมากเลยนะเยอะมากนี่คือหนังพิกซ่านะครับที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดการอันดับ2นะฮะอันดับ1คืออันดับ1คือ Toy Story ภาค3อ๋อมันยังคงเป็นตำนานอยู่นะใช่แล้วเรื่องนี้แซงมาหมดเลยทุกเรื่องจนล่าสุดมาอยู่อันดับ2แล้วอ่ะคิดดูทำรายได้หนักขนาดนี้ครับต้องไปดูแล้วล่ะครับผมโอเคพูดถึงเรื่องเงินได้ไปแล้วอยากรู้ว่าเรื่องของกล่องนี่ได้มั้ยคำวิจารณ์นี่ดีเปล่าแบบว่ามีคนด่าเยอะมั้ยหรือว่าชมกันเยอะต้องบอกว่าปกติแล้วนะฮะหนังพิกซ่าออกมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องคำวิจารณ์ก็บวกหมดครับความเจ๋งของวันนี้ก็คือว่าเว็บไซต์ Rotten Tomato ครับที่เป็นการสรุปรีวิวหนังทั้งหมดเนี่ยนะฮะออกมาบอกว่าเรื่องนี้มีนักวิจารณ์ในอเมริกาชอบถึง 98% ไม่ชอบ 2% แค่นั้นเอง 2% นี่เรียกว่าน้อยมากอะเสี้ยวๆเลยเขามีตัวเลขด้วยเขาบอกว่ามีนักวิจารณ์ชอบเนี่ยนะฮะ242คนครับไม่ชอบแค่4คน
242กับ4นี่มันต่างกันลิบลับเลยคืออยากรู้ว่า4คนเนี้ยเฮ้ยทำไมดูแล้วไม่ชอบอ่ะอยากรู้เหมือนกันก็งงเหมือนกันนะว่าทำไม4คนนั้นเขาไม่ชอบเพราะว่า242คนนี้เขาชอบหมดแต่ก็คงไม่แปลกมั้งมันก็ต้องมีคนชอบมีคนไม่ชอบใช่เอาไปว่าใครที่เป็นคอหนังนะฮะรวมไปถึงแฟนๆของพิกซ่าก็ลองไปพิสูจน์กันด้วยตัวเองในโรงภาพยนตร์แล้วกันนะครับครับผมบิ้วกันมาขนาดนี้ครับต้องถามกอสิบกันดีกว่าว่าโอ้โหประหลอดจะแตกแค่ไหนนะครับให้กี่คะแนนดีครับผม Inside Out ความร้อนแรงเอาไปเลยครับ9คะแนน9ครับผมมาต่อกันกับหนังเรื่องที่2เราเลยครับเป็นหนังสายลับบ้างครับ The Man From U.N.C.L.E นะฮะเรื่องนี้นี่โอ้โหสร้างมาจากทีวีซีรีส์ด้วยและทีวีซีรีส์นี่ดังมากต้องบอกว่าต้นฉบับทีวีซีรีส์เนี่ยนะครับมาตั้งแต่สมัยยุค60หรือว่า50ปีที่แล้วยังไม่เกิดยุคสมัยเดียวกับ Mission Impossible เลยคือ Mission Impossible เนี่ยก็เป็นทีวีซีรีส์มาก่อนแล้วก็กลายมาเป็นหนังแต่ Mission Impossible เนี่ยมีการปรับเรื่องราวในหนังให้เป็นยุคทันสมัยปัจจุบันครับแต่ว่าพอ The Man From U.N.C.L.E กลายมาเป็นหนังเนี่ยนะฮะยังคงเล่าเรื่องราวในสไตล์ยุค60อยู่ก็คือแบบติดสไตล์เรโทรอยู่เหตุการณ์ยังเป็นในยุคนั้นอยู่นะฮะงั้นต้องถามก็สิบการแล้วล่ะว่ามันต่างจากหนังสายลับทั่วไปที่เราได้ดูในยุคนี้มั้ยคือพอมันเป็นยุค60ใช่ไหมเรื่องราวของแฟชั่นนะฮะรถที่ขับเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป็นเก๋ๆแบบเรโทรรวมไปถึงเหตุการณ์ในหนังก็จะต้องต่างกันแล้วเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับเล่าเรื่องราวของสายลับสองฝั่งก็คือฝั่งของอเมริกาคือ CIA แล้วก็ฝั่งของรัสเซียคือ KGB ยูดีเนี่ยต้องมาร่วมมือกันคือปกติอเมริกากับรัสเซียเขาจะไม่ถูกกันใช่ไหมกันตลอดแต่นี้เป็นภารกิจสำคัญที่ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมาร่วมมือกันเพราะว่าอยู่ดีครับมีองค์กรลับองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็จะแอบผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่อทำลายโลกไม่ได้สิเราก็ต้องร่วมมือกันเพื่อปราบคนร้ายไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่อยู่นะครับก็เลยต้องถามก็สิบกันนิดนึงว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยใครที่มาเป็นตัวเอกของเรื่องทั้งฝั่ง CIA แล้วก็ KGB บ้างอย่างพระเอกที่มารับบทเป็นสายลับฝั่ง CIA นะครับก็คือเฮนรี่คาร์วิลนี่เองหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ว่าคุ้นหน้ากันดีครับเพราะว่าเขาคือพระเอกซุปเปอร์แมนคนล่าสุดจาก Man of Steel นะฮะก็สลัดชุดผ้าคลุมมาใส่สูทเท่ๆเป็นสายลับกันบ้างส่วนอีกฝั่งนึงฝั่ง KGB ครับได้ Armie Hammer นะฮะหนึ่งในนักแสดงนำจาก The Lone Ranger ที่เคยประกบ Johnny Depp ก็มาเป็นสายลับ KGB บนอกจากนี้ฮะความเจ๋งของ The Man From U.N.C.L.E ก็คือพุ่มกับได้พุ่มกับสุดเก๋อย่าง Guy Ritchie ฮะเคยกำกับ Snatch เคยกำกับ Sherlock Holmes มาทำเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเรื่องของสไตล์นะฮะโอ้โหจัดจ้านอย่างแน่นอนจัดจ้านอย่างแน่นอนถ้าบอกว่าจัดจ้านขนาดนี้แล้วต้องถามถึงคะแนนบ้างแล้วล่ะครับความร้อนความประหลอดแตกนี่จะได้กี่คะแนนถามถึงเรื่องนี้ครับกี่คะแนนดีครับก็สิบกัน The Man From U.N.C.L.E เอาไปเลยครับ7คะแนนครับ7คะแนนมาถึงหนังเรื่องที่3ของเรากันต่อครับ Our Little Sister นะครับเป็นหนังฟีลกู๊ดจากญี่ปุ่นบ้างโหรู้แน่นอนว่าต้องมีพี่น้องยังไงครับเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเริ่มต้นด้วยพี่น้อง3คนก่อนนะฮะเป็นพี่น้องผู้หญิงที่อยู่กันเอง3คนเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันไปก็เลยต้องอยู่กัน3คนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะฮะพวกเธอได้รับข่าวร้ายว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตก็เลยต้องเดินทางไปต่างจังหวัดฮะเพื่อไปงานศพพ่อและที่นั่นเนี่ยเธอก็ได้ค้นพบว่าเธอมีน้องสาวอีกคนนึงคนที่4ซึ่งเกิดจากแม่คนใหม่ก็คือพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แต่ปรากฏว่าความโชคร้ายของน้องสาวคนนี้คือพ่อเสียชีวิตแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะฮะด้วยความที่เป็นพี่สาวทั้ง3คนก็เลยชวนน้องคนเล็กเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันส่วนมากครับหนังญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นฟีลกู๊ดแบบนี้ก็จะไปฉายตามเทศกาลต่างๆเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะทำหนังดีอยู่แล้วอย่างเรื่องนี้นี่ได้ไปฉายที่ไหนไหมเอ่ยเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดเลยไม่ใช่แค่ฉายเฉยๆไปประกวดด้วยนะฮะที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ปีล่าสุดนั่นเองเข้าสายประกวดชิงรางวัลปาล์มทองคำด้วยนะเหรอครับปาล์มทองคำนี่แปลว่าใหญ่สุดใช่ไหมเป็นรางวัลใหญ่สุดของเมืองคานเลยนะคะซึ่งบอกว่าอาจจะเป็นบารมีเครดิตของพุ่มกับก็ได้พุ่มกับคนนี้เนี่ยนะฮะเคยทำหนังดังอย่าง Nobody Knows นะฮะ Like Father Like Son มาแล้วพอมีงานชิ้นใหม่ปุ๊บก็เลยเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษก็เลยได้เข้าประกวดในคานปีนี้ส่วนคุณก็สิบการได้ข่าวว่าไปดูมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้แม้หน้าหนังอาจจะดูเฮ้ยมันจะเศร้ามันจะบีบอารมณ์กันทดหรือเปล่านะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เล่าเรื่องนิ่งๆแต่ฟีลกู๊ดให้ความรู้สึกที่ดีและอบอุ่นมากๆถ้าวัดดีกรีความแบบน้ำตาท่วมจอเนี่ยอ่ะผมชอบเรื่องนึงหนังญี่ปุ่นคือ Always เรื่องนี้นี่ร้องไห้แบบนั้นไหมผมว่าอาจจะไม่ได้บีบอารมณ์ขนาดนั้นแต่ดูออกมาแล้วแบบอิ่มอกอิ่มใจอย่างแน่นอนโอเคอิ่มอกอิ่มใจขนาดนี้แถมเป็นหนังระดับแบบว่าเข้าชิงรางวัลด้วยนะครับต้องถามก็สิบการแล้วแหละว่าให้คะแนนเรื่องนี้กี่คะแนนครับ Our Little Sister ความแรงแรงอยู่ที่8คะแนนครับ8ครับผมเ
และนี่แหละครับก็คือความร้อนแรงของหนังแต่ละเรื่องนะครับในหนังร้อนปลอดแตกนั่นเองครับสำหรับตอนนี้ถึงเวลาแล้วของการมาอัปเดตกันบ้างนะครับว่าหนังอันดับหนึ่งของแต่ละประเทศทั่วโลกจะมีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปอัปเดตพร้อมกันกับช่วงนี้ครับช็อปเวิร์ลมาถึงช่วงท็อปเวอร์วายสัปดาห์นี้ครับอัปเดตกันว่าหนังอันดับที่1ของแต่ละประเทศทั่วโลกมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกาครับ Mission Impossible Rogue Nation ครองแชมป์ได้ต่อเป็นสัปดาห์ที่2ด้วยรายได้29ล้านเหรียญขยับมาที่อังกฤษครับหนังซุปเปอร์ฮีโร่ Fantastic Four เปิดตัวด้วยอันดับ1ด้วยรายได้4ล้าน2แสนเหรียญส่วนที่ฝรั่งเศสครับ Fantastic Four ก็เปิดตัวอันดับ1เช่นเดียวกับที่อังกฤษด้วยรายได้3ล้าน8แสนเหรียญที่รัสเซียครับ Mission Impossible Rogue Nation หนังสายลับของทอมครูซก็สามารถครองแชมป์ต่อได้อีก1สมัยลงมาที่ออสเตรเลียครับ Train Wreck หนังตลกของผู้กำกับ Judd Apatow เปิดตัวอันดับ1ที่นั่นได้สำเร็จมาที่เอเชียกันบ้างครับเริ่มที่อินเดีย Drish Yam หนังดราม่าทริลเลอร์เปิดตัวอันดับ1ในสัปดาห์แรกของการฉายจีนแผ่นดินใหญ่ครับ Monster Hunt หนังแฟนตาซีผจญภัยก็สามารถครองแชมป์ได้ต่อ4สัปดาห์ซ้อนแล้วที่ญี่ปุ่นครับในที่สุด Jurassic World ก็เปิดตัวอันดับ1ที่นั่นด้วยรายได้ถล่มทลายเช่นเดียวกับหลายประเทศก่อนหน้านี้ฝั่งของเกาหลีใต้ครับ Mission Impossible Rogue Nation ของ Tom Cruise ก็ครองแชมป์ได้ต่อและปิดท้ายด้วยประเทศไทยครับหนังอันดับ1คือ Fantastic Four โดยสามารถผ่านหลัก40ล้านบาทไปได้ในสัปดาห์แรกของการฉายสัปดาห์หน้าเรื่องไหนจะขึ้นอันดับ1ที่ประเทศอะไรกันบ้างกลับมาติดตามได้ใน Top Worldwideกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับพวกเรา2คนดีเจโจ๊กนะครับแล้วก็กอสซิปกันในรายการ Movie Seat รายการที่จี๊ดที่สุดในเรื่องของหนังครับและช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับสำหรับคนที่ชอบสะสม DVD ซื้อ Blu-ray มาดูที่บ้านนะฮะเราก็จะมีหนังมาแนะนำกันสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของหนังตลกครับและแต่ละเรื่องที่คัดมาหาล้วนๆหาล้วนๆแน่นอนทั้งวันนี้จะเป็นยังไงเจอกันได้เลยกับช่วงนี้ครับไลท์หนังแผ่นไลท์หนังแผ่นในสัปดาห์นี้นะครับเลือกเอา DVD น่าดูมาแนะนำกันเช่นเคยนะฮะและวันนี้เป็นคิวของหนังตลกบ้างและความน่าสนใจคือหนังตลกเรื่องนี้ไม่ได้เข้าฉายในวงบ้านเราก็เลยต้องหยิบมาแนะนำกันในช่วงนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับอยู่ไหนวะนี่ Get Hard นั่นเองฮะต้องบอกว่าเป็นหนังเรื่องราวตลกบ้าๆบอๆหนึ่งเรื่องฮอตตองมากคุณโจ๊กครับคือพระเอกของเราเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าโดนจับข้อหาฟอกเงินก็เลยต้องไปติดคุกเนี่ย10ปีด้วยกัน10ปีโอ้โหตายตายตายความที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วไปติดคุกอย่างเงี้ยนะจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะฮะความบ้าบอของเขาก็คือเขาก็เลยไปจ้างเอาอดีตนักโทษที่เคยอยู่ในคุกเนี่ยเฮ้ยมาเทรนให้หน่อยมาเตรียมตัวให้เราหน่อยสิว่าติดคุกต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะฮะ30วันด้วยกันในการเตรียมตัวและจองมันเป็นยังไงเพราะต้องขนาดนี้ต้องไปดูฮะเพราะต้องแบบนี้พูดถึงนอกจากวิลฟาเรลแล้วยังมีใครเล่นด้วยอีกไหมฮะเรื่องนี้ฮะพระเอกหลักก็คือวิลฟาเรลอย่างที่บอกเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมซึ่งอีกคนนึงครับที่มาเล่นก็คือเควินฮาร์ทต้องบอกว่าเป็นดาราตลกที่ดังมากๆในช่วงยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเป็นแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้แล้วก็เล่นหนังหลายเรื่องและด้วย2คนนี้นี่เองครับก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยกวาดเงินไปกว่า100ล้านเหรียญจากการทั่วโลกแต่ไม่เข้าบ้านเราถูกไหมพูดถึง100ล้านเหรียญก็ถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ทำกำไรอย่างแน่นอนใช่ถูกไหมฮะแล้วก็คนที่ดูหนังเรื่องนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นหนังตลกที่มีการผสมผสานระหว่างหนังตลกทั้งแบบsituation comedy คือตลกสถานการณ์ซึ่งคนน่าจะเก็ทแน่นอนกับพูดตลกคำพูดซึ่งอันนี้แล้วแต่คนแหละเผื่อบางคนแบบฟังทันฟังไม่ทันแต่ยังไงก็แล้วแต่ดูแล้วเรื่องนี้บอกเลยว่าดูง่ายตลกแต่อาจจะต้องบอกพ่อแม่นิดนึงนะว่าเรื่องนี้อาจจะเปิดดูพร้อมกับเด็กเล็กไม่ได้เพราะอะไรครับมีบางมุกที่ห้ามๆอยู่เหมือนกันนะฮะและนี่ก็คือเรื่องแรกครับที่เราเอามาแนะนำกันอยากถามก็สิบกันว่าวิลเฟรลเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าเป็นตลกคนที่ดังมากของฝั่งอเมริกาดังนั้นมันต้องมีหลายเรื่องมีเรื่องอื่นของเขาอีกไหมเอ่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวฝากไว้ที่โจ๊กก่อนนะฮะโอเคเรื่องแรกเรื่องแรกที่ขออนุญาตเลือกมาแนะนำกันนะฮะสำหรับหนังของวิลเฟรลครับส่วนตัวและการเลือกหนังวิลเฟรลที่ชอบมากที่สุดก็คือหนังเรื่องนี้เลยฮะเรื่องอะไรเอ่ยกับภาพยนตร์เรื่อง
Talladega Nights The Ballad of Ricky Bobby จริงๆเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังวิลเฟอร์เรลที่ทำเงินสูงสุดตลอดการอันดับ2ที่อเมริกาด้วย รองจากอันดับ1ก็คือเรื่องเอลฟ์นะฮะแต่เรื่องนี้ผมว่าตลกกว่าก็เลยหยิบมาแนะนำในความรู้สึกส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมคือพระเอกครับวิลเฟอร์เรลเนี่ยรับบทเป็นนักแข่งรถซิ่งที่ชื่อว่าเนี่ยฮะริกกี้บ็อบบี้เป็นนักแข่งรถที่ขี้โม้หลงตัวเองบ้างานลืมครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาเนี่ยถูกโค่นแชมป์โดยนักแข่งรถมือใหม่จากฝรั่งเศสครับซึ่งในเรื่องเนี่ยรับบทโดยซาชาบารอนโคเฮนพระเอกบรูโน่แล้วก็เดดดิกเตอร์ครับผมมาถูกโค่นแชมป์แบบนี้ แล้วเขาจะทำยังไงนะฮะจะต้องกลับมาพึ่งเป็นที่หนึ่งได้ยังไงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกับTalladega Nights The Ballad of Ricky Bobby ครับผมสนุกมากนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้เข้าบ้านเราไม่ได้เข้าบ้านเราแต่มีหนังแผ่นขายมีขายโอเคครับยังไงก็ลองไปซื้อก็ได้สำหรับใครที่ชื่นชอบในการเก็บสะสม DVD หรือว่า Blu-ray นะฮะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันวิลฟาเรลใช่ไหมครับเป็นหนังที่อาจจะกึ่งๆสร้างชื่อแล้วก็ทำให้คนรู้จักวิลฟาเรลในอเมริกาเยอะมากนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเรื่อง Anchorman The Legends of Ron Burgundy ครับผมอันเมื่อกี้เป็นนักแข่งรถคราวนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นผู้ประกาศข่าวฮะเป็นเรื่องราวของเนี่ยฮะรอนเบอร์กันดีเป็นผู้ประกาศข่าวที่เป็นที่หนึ่งของสถานีโอ้โหทุกคนต้องเปิดมาดูเป็นแบบสรยุทธในยุคนั้นเลยก็ว่าได้พูดอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าวันดีคืนดีครับก็มีผู้ประกาศข่าวหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้ามาทำงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ครับเขาจะทำยังไงเมื่อมีผู้มาท้าชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งครับต้องไปติดตามว่ารอนเบอร์กันดีจะทำยังไงซึ่งนอกจากวิลเฟอร์เรลแล้วเรื่องนี้ต้องบอกว่ารวมดาราตลกไว้เยอะเหมือนกันมีใครบ้างเอ่ยหลักๆนะฮะนอกจากวิลเฟอร์เรลแล้วยังมีสตีฟคาร์เรลคนไทยรู้จักกันดีจากบทใน The 40 Years Old Virgin แล้วก็มีนี่ด้วยพอลรัตพระเอกแอนด์แมนอ๋อแอนด์แมนที่เพิ่งเข้าบ้านเราไปอันนี้ย้อนกลับไปเลยสมัยพอลรัตยังเล่นหนังตลกเยอะๆอยู่ใครเห็นพอลรัตในมาสเท่ๆแบบแอนด์แมนแล้วนะฮะลองมาดูกันว่าในบทตลกจะเป็นยังไงกับเรื่องนี้และที่สำคัญ Anchorman มีภาค2ด้วยคือมันทำเงินที่อเมริกาภาคแรกเยอะมากถึงกระทั่งมีภาค2ออกมาเลยดังนั้นไปดูเรื่องนี้แล้วก็ซื้อมา2ภาคเลยโอเคนี่ก็คือหนังแผ่น3เรื่องที่ก๊อสสิปการเอามาแนะนำกันในวันนี้นะฮะในช่วงไลฟ์หนังแผ่นนั่นเองนะครับใครที่ฟังไม่ทันเข้าไปใน Facebook ของพวกเราได้เลยนะครับ www.facebook.com นะครับ /movieseed นั่นเองนะครับและสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะแจกกับภาพยนตร์เรื่อง Get Hard นี้นะฮะหยิบมือถือขึ้นมารอเลยเตรียมส่ง SMS มาตอบคำถามนะครับง่ายมากๆคำถามถามว่าพระเอก Get Hardชื่ออะไรครับระหว่างข้อ1วิลสมิธหรือข้อ2วิลเฟอร์เรลพิมพ์ MS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขคำตอบ1หรือ2ฮะส่งมาที่4642525 10ท่านแรกได้ DVD Get Hard ไปดูถึงที่บ้านเลยนะฮะส่งให้ถึงที่บ้านด้วยขอขอบคุณของรางวัลจากบริษัท Catalyst Alliance ประเทศไทยจำกัดและอย่าลืมนะครับรักภาพยนตร์เลือกความถูกต้องช่วยกันปกป้องแผ่นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับหมดเวลาของ Movie Seed ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเราแนะนำกันไปหลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะทั้งหนังแผ่นก็สามารถไปซื้อไปติดตามกันได้หรือว่าหนังที่เข้าโรงภาพยนตร์ก็ไปอุดหนุนก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มอิ่มในเรื่องของภาพยนตร์นะครับอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook ของรายการเราครับ facebook.com/movieseed ในนั้นมีอัปเดตข่าวสารมากมายรวมไปถึงมีของรางวัลแจกกันในนั้นด้วยนะจ๊ะและสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับ Movie Seed ได้ใหม่นะครับช่อง GMM 25ตอนเย็นวันเสาร์ 18:30 ถึง 19:00 นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ดูชั้นหนังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาฟังชาร์ตเพลงกันบ้างดีกว่ากับผม DJ Joke ที่ 94 EFM นะครับ20:00 นะ20:00ถูกต้องเจอกันแต่สำหรับ Movie Seed ของเราวันนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบตรงนี้เฮ้ย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 